จะเด็ดเข้ารายงานตัวส.ส.เชื่อ3ปีจากนี้ทำงานราบรื่นลุยดันนโยบายตามที่หาเสียงการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 11:54 น.จะเด็ดเข้ารายงานตัวส.ส.ลำดับที่203บอกตื่นเต้นมาสภา3ครั้งแล้วก็ยังหลงเชื่อ3ปีจากนี้ทำงานราบรื่นพร้อมผลักดันนโยบายตามที่หาเสียงเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่1ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายจเดชจันทราส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยพท.เดินทางเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญในการดำรงตำแหน่งส.ส.พร้อมรับหมายเลขประจำตัว203นายจเดชกล่าวว่าตนเดินทางมาที่รัฐสภาเป็นครั้งที่3แล้วก็ยังตื่นเต้นและหลงเช่นเคยตนทราบว่าจะต้องมารายงานตัวก็เดินทางมาพักในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวันที่30กันยายนจากนี้ตนพร้อมเริ่มงานทันทีที่ผ่านมาก็เข้าร่วมการประชุมพักเพื่อไทยเพื่อแจ้งผลการเลือกตั้งให้ได้รับทราบและมีโอกาสพูดคุยกับคนในพรรคในจังหวัดรวมทั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวแสดงความยินดีในการทำงานจากนี้3ปีผมเชื่อว่าการทำงานจะราบรื่นทั้งหมดสิ่งที่อยากจะผลักดันเป็นพิเศษคือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตามที่ได้หาเสียงไว้ทั้งเรื่องขยะการผลักดันให้พิษณุโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและการลดการเกิดอุบัติเหตุนายจเดชกล่าวมันคือถ้วยของเราอิชิอิเผยเป้าหมายชัดทีมชาติไทยลุยคิงครับที่สงขลากีฬาวันที่1ตุลาคม2567 13:57 น.มาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยชี้คิงครับมันคือถ้วยของเราและครั้งก่อนเราพลาดแชมป์เป้าหมายครั้งนี้คือต้องการชัยชนะทั้ง2นัดเพื่อคว้าแชมป์ความเคลื่อนไหวขุนพลช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่11-14ตุลาคม2567ซึ่งก่อนหน้านี้ฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติส่งหนังสือยืนยันถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนล A Match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งในระดับเทียร์หนึ่งล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคม67สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ23ขุนพลชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวหลังการประกาศรายชื่อมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพครั้งที่แล้วเราพลาดแชมป์ไปซึ่งก็น่าเสียดายแต่คิงคัพมันเป็นถ้วยของเราดังนั้นเป้าหมายของเราในครั้งนี้คือต้องการที่จะชนะทั้ง2นัดเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้และครั้งนี้ทีมชาติไทยจะต้องลงไปแข่งขันที่ภาคใต้จังหวัดสงขลา
ก็อยากจะฝากเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยของเราทั้งสองนัดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50มี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยเจ้าภาพซีเรียทาจิกิสถานและฟิลิปปินส์โดยโปรแกรมนัดแรกจะแข่งขันในวันที่11ตุลาคม67ทีมชาติไทยลงสนามพบฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกาขณะที่ซีเรียพบทาจิกิสถานเวลา16นาฬิกา30นาทีฟีฟ่ายืนยันคิงคัพครั้งที่50เป็นเอแมตช์นับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งระดับเทียร์1ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคม2567ส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับ3ในวันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีรอบชิงชนะเลิศอันดับ3และ20นาฬิการอบชิงชนะเลิศวราวุธโตวุ่นไม่รู้จักป่าเบียสามีแม่ตั๊กหลังพบเคยลงสมัครส.ส.ชาติไทยพัฒนาการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 12 นาทีวราวุธโตวุ่นไม่รู้จักป่าเบียสามีแม่ตั๊กผู้ต้องหาคดีช่อโกงหลังมีข้อมูลเคยลงสมัครส.ส.ชาติไทยพัฒนาแจงเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคปี65เมื่อเวลา 9:40 น.วันที่1ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพให้สัมภาษณ์กรณีมีการขุดข้อมูลพบว่านายการพลเหลืองอารามหรือป่าเบียสามีนางกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กเจ้าของร้านทอง K2N ผู้ต้องหาคดีช่อโกงเคยลงสมัครส.ส.ในนามพรรคชาติไทยพัฒนาโดยนายวราวุธกล่าวว่าประธานโทษป่าเบียคือใครเรื่องนี้ตนไม่ได้ให้ความสำคัญเลยไม่ได้ติดตามและตนเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาในปี2565ดังนั้นในปี2561จึงไม่ได้ติดตามว่ารายละเอียดของผู้สมัครแต่ละคนเป็นอย่างไรซึ่งในส่วนของสมาชิกพรรคเรามีหมื่นกว่าคนถามหนึ่งคนยังตอบไม่ได้และตนไม่รู้จักป่าเบียผู้สื่อข่าวถามว่าอาจมีกลุ่มธุรกิจสีเทาเข้ามาในพรรคการเมืองเพื่อย้อมโปรไฟล์นายวราวุธกล่าวว่าในรัฐบาลที่ผ่านมาทุกพรรคการเมืองเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกหรือแม้แต่การเสนอชื่อข้าราชการการเมืองที่จะมีความเข้มงวดมากขึ้นด้วยกฎหมายทางด้านจริยธรรมและในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าเมื่อครบเทอมพรรคการเมืองขนาดใหญ่จะต้องสอบประวัติคนอีก 300-500 คนยังไม่นับถึงการส่งประวัติไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตนคิดว่าจะเป็นภาระพอสมควรและองค์กรอิสระเมื่อถึงเลือกตั้งจะไม่สามารถทำงานอื่นได้เลยต้องมาไล่รื้อเอกสารให้กับทุกพรรคการเมือง